นนี่ปานานเผยเหตุการณ์ไซเบอร์บูลลี่แสนเจ็บปวดศิลปินแกรมมี่เจนนี่ปานานเริ่มถ่ายทอดประสบการณ์ที่ถูกกระทำจากการไซเบอร์บูลลี่ผ่านสกู๊ปสปอร์ตประชาสัมพันธ์รณรงค์หยุดไซเบอร์บูลลี่ภายใต้โครงการนิ้วคม Stop Cyber Bullying สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงผลเสียของไซเบอร์บูลลี่และสร้างความเข้าใจแก่สังคมในเรื่องการกลั่นแกล้งในโลกออนไลน์เจนนี่ปานานเปิดเผยว่าหลายคนที่เข้ามาพูดคุยเข้ามาแซวเราส่วนใหญ่มาด้วยเจตนาดีทั้งนั้นรักเราแซวด้วยความสนุกเห็นว่าเราเป็นเพื่อนแต่บางคำพูดก็มีที่ทำให้เราเสียใจบ้างเช่นเวลาเราลงรูปจำได้เลยตอนนั้นไปเวียนเทียนแล้วก็ถ่ายรูปลงอินสตาแกรมก็จะมีน้องๆเข้ามาคอมเมนต์และมีคอมเมนต์หนึ่งซึ่งเรารู้สึกว่าค่อนข้างแรงเหมือนกันนะเขาบอกว่าหนูไปเวียนเทียนมาเหมือนกันนะแต่ลืมกรวดน้ำให้พี่เจนนี่เราไม่รู้จะตอบกลับว่าอะไรเลยเราไปทำบุญมานะแล้วพอมาเจอคอมเมนต์แบบนี้เราก็รู้สึกแย่ประมาณหนึ่งเหมือนกันที่เห็นอะไรแบบนี้อะไรที่ไม่ทำให้เรารู้สึกอะไรมากมายหรือไม่รู้สึกเหนือบ่ากว่าแรงเจนนี่ก็เลือกมองข้ามไปแต่บางอย่างที่ทำให้เรารู้สึกค่อนข้างแย่กับคอมเมนต์นั้นบางอันรุนแรงมากเราก็ลบด้วยกดรีพอร์ตด้วยเพราะเราคิดว่าเดี๋ยวเขาจะมาอีกในรูปแบบอื่นหรือเปล่ายังไม่เคยถึงขั้นฟ้องร้องเดี๋ยวนี้เขาก็มีกฎหมายพรบ.คอมพิวเตอร์ด้วยจะคอมเมนต์ใครหรือจะพูดอะไรก็อย่าให้คนอื่นต้องเดือดร้อนนะคะ